คนน้องจะไข่แล้วตอนนี้คือตื่นเต้นมากเพราะว่าน้องออกมาก่อนกำหนดที่ร้านเขาบอกมาเนาะน่ารักมากตอนนี้เห็นแค่ตัวเดียวนะอาจจะแบบหลงออกมาก่อนแค่ตัวเดียวเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คือต้องเซตบ้านให้น้องนะแล้วก็หาใบไม้หาอาหารก็คือใบฝรั่งให้น้องกินตื่นเต้นมากก็โชคดีมากๆเลยนะที่เราแบบสั่งกงของน้องเอาไว้ก่อนถ้ายังไม่ได้สั่งกงมาก็คงจะวุ่นวายน่าดูเนาะอันนี้เราก็พรีออเดอร์มาจากจีนนะราคามันก็จะแบบถูกหน่อยแบบเป็นหลักร้อยต้นๆเป็นอย่างนี้ที่จริงคือมันเป็นกงผีเสื้อโอเคเดี๋ยวก็มาเซตที่อยู่ให้น้องกันเนาะเราก็จะเซตกงประมาณนี้เนาะก็คือว่าข้างล่างจะเป็นแผ่นพลาสติกเพราะว่ากงผีเสื้อเนี้ยเขาจะทำด้านที่เป็นพลาสติกใส่แค่ด้านเดียวเนาะซึ่งเราอยากให้ด้านเนี้ยแบบสามารถดูน้องในกงได้เพราะฉะนั้นน่ะก็เลยต้องปูแผ่นพลาสติกข้างในอีกชั้นหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวตรงพื้นเนี่ยที่เราปูกระดาษทิชชู่ทับเนี่ยเราจะต้องพรมน้ำให้ชื้นตลอดเนาะมันก็จะง่ายต่อการดูแลแล้วก็พอด้านล่างเนี่ยมันมีแผ่นพลาสติกอะทิชชู่มันก็จะชื้นนานขึ้นแล้วก็ไม่ซึมลงไปเปียกที่พื้นโต๊ะเนาะขวดโหลหรือว่าอะไรก็ได้ที่สามารถใส่น้ำได้แล้วก็วางไว้ตรงกลางนี้เดี๋ยวค่อยทำให้ดูตอนที่ใบฝรั่งมานะ
ข้าไปแล้ว